คือชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเล่นหุ้นมันมีขึ้นมีลงคุณโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อหุ้นถูกตัวเราก็ดีใจเพราะเราได้กำไรนั่นหมายถึงชีวิตดีขึ้นแต่ถ้าเราซื้อหุ้นผิดตัวนี่ติดดอยเลยนะนั่นคือทุกข์ตลอดชีวิตคนก็เหมือนกันมันมีจังหวะชีวิตเพราะฉะนั้นเขาจึงมีคำว่ากราฟชีวิตเห็นไหมมันมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นทุกชีวิตเนี่ยมักจะมีจุดที่ดิ่งสุดแล้วก็จุดสูงสุดแล้วจากนั้นมันจะกลับคืนสู่สามัญเราเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ต้องดำเนินชีวิตเนี่ยเราต้องวางแผนดีๆถ้าคุณโยมวันนี้คุณโยมท้อใจคุณโยมลองดูวันนี้อีกหลายๆคนที่ท้อมากกว่าคุณโยมแต่เขาก็สู้เพราะฉะนั้นเนี่ยสองแขนสองขาหนึ่งปากสองตาเราสามารถทำนู่นทำนี่ได้เรามีพลังเรามีปัญญาเรามีสมองถูกไหมเรามีตรงนี้แหละแต่ถ้าบอกว่าโอ้มีแต่มันไม่รู้จะทำอะไรมันต้องมีอะไรก็ตามที่คุณโยมไม่หาสิ่งไม่ดีเข้าหาตัวเนี่ยหลวงพี่เชื่อมั่นว่าคนทุกคนมีสิทธิ์ที่เดินไปข้างหน้าและชีวิตก็พุ่งไปดีกว่าคุณโยมนั่งทดท้อถอยแล้วก็หาบางสิ่งที่มาประชดชีวิตประชดคนนู้นคนนี้คุณโยมเห็นไหมคุณโยมกำลังติดความอยากที่จะเหมือนคนนั้นอยากที่จะเหมือนคนนี้อย่าพึ่งวาสนาคนเรามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้คุณโยมไปมองคนอื่นซึ่งเขามีฐานที่มั่นคงกว่าอย่าไปมองเรามองแค่ตัวเราเอาวันนี้เรามีความสุขแล้วพรุ่งนี้เราก็มีความสุขแล้วก็ทำตรงนั้นให้มันมีความสุขไม่ต้องรวยเกินไปแต่เราอยู่อย่างเรามีความสุขแค่นี้ชีวิตคุณโยมจะมีความสุขที่สุดแต่ถ้าคุณโยมมองว่าต้องเหมือนเขาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เพราะคนอื่นเขามีฐานชีวิตที่มั่นคงอยู่แล้วเราจะไปสู้ตรงนั้นไม่ได้เราก็ต้องสร้างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนักมวยเนี่ยเวลาขึ้นเวทีปุ๊บเขารอจังหวะคู่ต่อสู้ต่อยต้องปิดป้องการปิดป้องเนี่ยหมายถึงว่าการอดทนการเขาเรียกว่าอดทนทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคำดูถูกเหยียดหยามไม่ว่าจะเป็นคำติฉินนินทาคุณโยมต้องทนให้ได้และพอรอจังหวะกาดตกเมื่อไหร่คุณโยมซัดทันทีปังนั่นหมายถึงว่าเราต้องหาจังหวะชีวิตเนี่ยว่าตรงเนี้ยใครจะดูถูกว่าเราไม่มีเรามันจนนี่นู่นนั่นปล่อยเขาเราไม่ได้ไปขอเงินเขากินและที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อเขาแต่เราอยู่เพื่อตัวเราดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆอดทนเก็บหอมรอมริบนึกเลยว่าสักวันหนึ่งฉันจะทำให้แกเนี่ยลบคำตรงนี้ออกไปให้ได้ถ้าคุณโยมมีเป้าหมายที่มั่นคงหลวงพี่เชื่อมั่นว่านี่แหละหนึ่งในมรรคแปดก็คืออาชีพชอบที่เราสามารถเป็นได้แล้วก็หาได้หลวงพี่เชื่อมั่นหลวงพี่เป็นกำลังใจเนาะให้กับคนทุกคนคุณโยมอย่านำเอาชีวิตคนอื่นมาเข้ามามีบทบาทมากกว่าตัวเราจะดีที่สุดเจริญพร